ครับสวัสดีครับก็มาพบกับ My Nautica Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้ Tudor Pelagos นะครับ FXD เป็นตัว Red Bull นะครับคาร์บอนมาเพิ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัว Red Bull Racing นะครับผมก็จะมีตัวจะมีสิ่งที่พิเศษของเขาเลยก็คือตัวเรือนเนี่ยทำจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนเป็นไทเทเนียมคาร์บอนนะครับตัวนี้เบานะครับมาพร้อมกับสายสีน้ำเงินสายผ้าสีน้ำเงินนะครับก็คือออกจะออกแนวแบบสปอร์ตได้เลยนะครับใส่ได้สบายสบายนี่นะครับหน้าปัดก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะสลักนะครับ Red Bull Racing นะครับเป็น Pelagos ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเท่าที่ผมได้มานะฮะแล้วก็สามารถกันน้ำได้ถึง200เมตรนะครับตัวนี้จะไม่มีวันที่นะครับ Pelagos ไม่มีวันที่นะครับแล้วก็ใช้รหัสเครื่องว่า5602นะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยแบบสีมันจะแบบออกน้ำเงินด้านๆสวยงามนะครับมาพร้อมกับกระจกซัฟไฟร์กับรอยขีดข่วนนะครับเวลาเราแบบใส่นาฬิกาแนวนี้ก็คือจะต้องใส่แบบแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเครื่องออโต้ตัวนี้เนี่ยก็สำรองพลังงานได้70ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวต้องลองใส่นี้ให้ดูก่อนจะลองขึ้นข้อให้ดูว่ามันเท่แค่ไหนนะครับนี่คือผมใส่ถุงมือมันก็จะแบบดูยากนิดนึงเวลาข้อมือผมเนี่ย6นิ้วครึ่งนะครับใส่มามันจะดูแบบเท่ๆแนวสปอร์ตนะครับสวยงามบอกเลยว่าตัว Tudor ตัวนี้นี่สวยงามราคาป้ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ 135,300 นะครับแล้วก็รหัสรุ่นของเขาก็คือ 25707KN-0001 นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าภายในของเขาเป็นยังไงนะครับนี่คือภายน้ำคือแบบมีภายน้ำในหน้าปัดแล้วก็ตรงขอบบีเซลด้วยนะครับมันก็จะแบบสว่างมากสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางเขาก็42มิลนะครับคือได้ไปเนี่ยแบบสุดยอดมากๆนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปสุดยอดมากๆเลยอันนี้บอกเลยนะครับกว่าจะได้มาก็ยากด้วยเพราะว่าช็อปไม่ค่อยมีนะครับอันนี้แบบพอได้ปุ๊บก็รีบไปเอาเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษไปนะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวตัว Pelagos FXD Red Bull นะครับโอเคขอบคุณมากครับ